ล้วงเรื่องเล่าความสำเร็จที่เกินตัวของสาวสวยสุดเก่งเบสรักวันนี้เป็นผู้ที่ทำ YouTube 100ล้านจริงโอ้หนูสาธุไว้ก่อนเลยค่ะมีในระดับที่สามารถหมุนเวียนใช้ได้ในชีวิตประจำวันครอบครัวสิ่งของต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากกรณีที่พอเป็นข่าวเรื่องความรักนี่แหละมันทำให้เรา ขยาบไหมก็ไม่ได้กลัวนะคะคือจะกลัวเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้อัปเดตบ่อยๆดีกว่าค่ะแปลว่าหนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมสิ่งที่หนูเจอก็ต้องโตได้แล้วแหละ เออต้องบอกเลยว่าโตได้แล้วแหละ23แต่ว่ามีคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเออเหมือนทำตัวเกินวัยอะไรไปหน่อยไหมมีค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะว่าแบบแต่งตัวเกินวัยดูโตกว่าอายุอะไรเงี้ยค่ะเราแต่งเยอะเราก็โดนว่าเป็นหนูว่าเป็นเรื่องปกติค่ะฟังดูเหมือนปลงก็นิดนึงค่ะ เราก็โดนเยอะจริงๆค่ะ